ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันค่ะกับหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีกลับมามีผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทนะคะครับผมเป็นเพื่อนนอนหรือบางทีอาจจะเป็นเพื่อนทำงานก็ได้นะนั่นนะสิครับอาจจะเป็นเพื่อนล้างจานเพื่อนขับรถเพื่อนวิ่งใช่หลายคนเนี่ยใช้ในเวลาที่ออกกำลังกายนะคะหรือบางคนก็อาจจะใช้เป็นเพื่อนยามตื่นค่ะมีหลายคนบอกว่านอนไม่หลับใช่ครับก็เลยอาศัยฟังเพื่อที่จะได้หลับได้หมดเลยเดี๋ยวนี้มีเทรนด์ที่ก่อนจะลุกขึ้นจากเตียงนะครับจะฟังพอดแคสต์ให้จบ1ตอนด้วยนะครับพี่อ๋อเหรอคะใช่เหมือนเป็นการแบบปลุกเราในตัววอร์มอัพว่าโอเคจบอันนี้แล้วจะลุกแล้วนะอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะห้องสมุดหลังไมค์ก็สามารถเป็นหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตคุณนะคะจะเป็นเพื่อนในยามไหนก็ได้ขอเพียงแต่นึกถึงเราแล้วก็ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการฟังเรื่องราวต่างๆฟังหนังสือดีๆที่เราหามาให้คุณค่ะวันนี้เป็นตอนที่4นะคะกับงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทวันนี้จะเป็นเรื่องที่ชื่อว่านรกที่สวรรค์ลืมครับเป็นเรื่องของพระเยซูแล้วก็ชายผู้หนึ่งครับเป็นเรื่องของศรัทธาความเชื่อบอกได้แค่นี้ค่ะส่วนที่เหลือเดี๋ยวให้คุณตั้งอกตั้งใจฟังนะคะในเรื่องค่อนข้างจะซับซ้อนจริงจังค่ะใช่เรื่องนี้จริงจังเลยทีเดียวนรกที่สวรรค์ลืมแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกไปกว่าทุกเรื่องนะคะครับทุกเรื่องเนี่ยอดไม่ได้ที่จะหาค่ะมันต้องมีสักนิดหนึ่งแต่เรื่องนี้ลองดูนะคะว่าจะมีอารมณ์นั้นหรือไม่เรื่องนี้ค่อนข้างยาวค่ะหลังจากเรื่องนรกที่สวรรค์ลืมก็จะกลับมาในบริบทแบบไทยๆครับกับเรื่องผีเรื่องราวในวัดกุฏิซึ่งเป็นวัดโบราณนะคะจากเรื่องของคริสต์มาเป็นเรื่องของพุทธเลยพุทธแบบผีด้วยแล้วหลายคนนี่ได้ยินชื่อก็คาดหวังความฮาไว้แล้วเรื่องผีเรียกว่าถูกใจสายผีกันเลยทีเดียวนะคะและหลายคนก็ชื่นชอบแนวนี้ด้วยแต่ตอนนี้ค่ะอยากให้ได้ฟังเรื่องนี้กันก่อนนรกที่สวรรค์ลืมพระเยซูตรัสแก่เขาว่าจงเห็นเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายเป็นปกติในทันใดนั้นเขาก็เห็นได้ในกรุงเยรูซาเล็มนั้นถ้าใครผิดโทษถึงตายก็จะต้องถูกนำไปตรึงไม้กางเขนที่ภูเขาโคละโคทาซึ่งแปลว่าเขากะโหลกศีรษะภูเขานั้นกราดเกลื่อนไปด้วยไม้กางเขนทั้งเก่าและใหม่และเต็มไปด้วยกระดูกศพที่ไม่มีญาติมาเก็บเอาไปตามปกติชาวเยรูซาเล็มไม่ค่อยสนใจในการตรึงไม้กางเขนคนกี่มากน้อยเพราะเป็นของที่มีบ่อยๆแต่วันนี้เขาพากันสนใจเป็นพิเศษบนภูเขานั้นก็ดาระดาษไปด้วยผู้คนบางกลุ่มก็เป็นทหารโรมันแต่งตัวใส่เกราะถืออาวุธพร้อมคอยดูแลรักษาความสงบบางกลุ่มก็นุ่งห่มเสื้อผ้าทำด้วยกระสอบสยายผมหน้าตาแสดงริ้วรอยแห่งความทุกข์หนักและเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแต่ส่วนมากนั้นเป็นคนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าหลากสีเหมือนกับในวันนักขัตฤกษ์จริตกิริยาก็แสดงอาการรื่นเริงให้เห็นได้ชัดในหมู่คนเหล่านี้บางก็เสพสุรา บ้างก็กินผลไม้บ้างก็ร้องรำทำเพลงบ้างก็สวนเสเฮฮาภูเขากะโหลกศีรษะไม่เคยได้ต้อนรับผู้คนมากมายถึงเพียงนี้สถานที่ที่เคยมีแต่ความเงียบเหงาเคยมีแต่เสียงร่ำไห้วันนี้กลับมีเสียงร้องรำทำเพลงมีเสียงหัวเราะกลบเสียงสะอึกสะอื้นนั้นเสียสิ้นทั้งนี้ก็เพราะเหตุนิดเดียวตามปกติคนที่ถูกตรึงไม้กางเขนนั้นเป็นคนที่ใจบาปหยาบช้าเป็นโจรหรือเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายการตรึงไม้กางเขนตามปกติจึงเต็มไปด้วยความเงียบเหงาเศร้าใจแต่วันนี้เป็นวันพิเศษไม่เหมือนกับวันก่อนๆผู้ที่ถูกตรึงไม้กางเขนนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้นั้นชื่อว่าเยซูมาจากเมืองนาซาเรสเมื่อพระเยซูดับชีพลงบนไม้กางเขนนั้นแล้วโยเซฟชาวบ้านอาริมาทายผู้เป็นสานุสิทธิ์คนหนึ่งได้เดินปะปนกับกลุ่มชนซึ่งกำลังเดินกลับลงมาจากภูเขาโยเซฟไม่เคยแสดงตนว่าเป็นศิษย์พระเยซูโดยเปิดเผยเขามีแต่ศรัทธาและความเลื่อมใสและไม่ว่าพระเยซูจะไปทางไหนโยเซฟก็ติดตามไปทุกแห่งคอยฟังคำเทศนาสั่งสอนและสังเกตการปาฏิหาริย์ต่างๆโดยใกล้ชิดพอพระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนแล้วสานุสิทธิ์ทั้งปวงที่เคยแสดงตนโดยเปิดเผยก็ได้แต่หลบซ่อนตัวอยู่เพราะเกรงภัยที่จะมาถึงตนคงเหลือแต่มาเรียผู้เป็นมารดาพระเยซูและมาเรียมักดาลาที่กลับตัวได้เพราะพระเยซูนั้นนั่งร้องไห้อยู่ที่โคนไม้กางเขนและตอนนี้เองที่โยเซฟต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความสมเพชเขารับจะเป็นผู้จัดการศพพระเยซูและรีบเดินลงจากภูเขาเพื่อไปติดต่อกับทางฝ่ายโรมันเพื่อรับศพพระเยซูไปในหมู่คนที่โยเซฟผ่านมานั้นจะหาใครที่แสดงอาการโศกเศร้าสักคนก็ไม่มีจะมองไปทางใดก็เห็นแต่คนที่หน้าตาชื่นบานเพราะเพิ่งได้ดูการฆ่าคนที่ไม่มีผิดนั้นมาใหม่ๆฉะนั้นพอโยเซฟเดินลงมาได้ประมาณกึ่งทางภาพที่เผชิญหน้าเขานั้นจึงต้องทำให้เขาหยุดชะงักภาพนั้นเป็นภาพของชายหนุ่มคนหนึ่งเครื่องแต่งกายและฝุ่นที่จับอยู่ตามเนื้อตัวตลอดจนรองเท้าที่ขาดรุ่งริ่งนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้เดินทางมาไกลชายหนุ่มผู้นั้นอายุประมาณ25ปีเขามีรูปร่างงามได้ส่วนสัตว์ราวกับรูปปั้นที่สร้างขึ้นโดยฝีมืออันประณีตของจิตรกรผิวหนังของเขาที่คล้ำด้วยแดดนั้นยิ่งทำให้เขาละไม้คล้ายคลึงกับรูปที่หล่อด้วยโลหะอันมีค่าภาพของเขาเป็นภาพที่สะดุดตาคนที่ผ่านไปมาเพราะเขากำลังนั่งร้องไห้อยู่ข้างทางร้องไห้ด้วยความทุกข์โศกที่ออกมาจากส่วนลึกของหัวใจแล้วก็ร้องไห้ประดุจว่าหัวใจนั้นเองจะละลายออกมาเป็นน้ำตาเมื่อเห็นโยเซฟหยุดมองดูเขาด้วยความสนใจชายหนุ่มนั้นก็เงยหน้าและเหลือบมามองโยเซฟบ้างสิ่งที่ทำให้โยเซฟต้องซุดตัวลงนั่งข้างๆชายหนุ่มผู้นั้นก็คือลูกในตาของเขานั่นเองธรรมดาคนเราที่เกิดมานั้นอวัยวะทุกส่วนย่อมเติบโตเจริญขึ้นพร้อมๆกันไปถ้าจะมองบุคคลใดก็จะเห็นอวัยวะทุกส่วนนั้นอยู่ในระดับเก่าใหม่เสมอกันแต่ในตาของชายหนุ่มผู้นี้มิได้เป็นเช่นนั้น ร่างกายของเขาเป็นร่างกายของคนที่เป็นหนุ่มใหญ่อยู่ในวัยชกันแต่ตาของเขาบริสุทธิ์และมีแววที่สะอาดเป็นตาของเด็กอ่อนตาของเขานั้นมีสภาพใหม่กว่าร่างกายส่วนอื่นๆทั้งสิ้นความสนใจทำให้โยเซฟลืมสิ่งอื่นๆไปชั่วครู่เขาเอ่ยปากพูดกับชายผู้นั้นว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครและมาจากไหนแต่อาการกิริยาของเจ้านั้นแสดงให้เห็นว่าเจ้าเป็นผู้มีความกล้าหาญเจ้ากล้าแสดงความรักเจ้ากล้าแสดงความเลื่อมใสศรัทธาของเจ้าในที่สาธารณะเจ้ากล้าร้องไห้อย่างเปิดเผยเพราะเจ้าเสียดายคนที่สังคมไม่ต้องการเจ้ากล้ายอมรับว่าเจ้ายังอาลัยในผู้บริสุทธิ์ในผู้ที่ไม่มีบาปข้าเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคนหนึ่งแต่ข้ายังไม่กล้าพอที่จะเปิดเผยตัวเองดูที่โน่นเจ้าเห็นหรือไม่ฝูงคนที่กำลังเดินกลับเขาแสดงความรื่นเริงเขาหัวเราะบ้างก็ร้องรำทำเพลงราวกับว่าเขากลับจากการแต่งงานแต่ที่แท้เขาไปดูพระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนมาพร้อมๆกับข้าและใครจะไปรู้ว่าในฝูงคนนั้นมีสานุศิษย์พระเยซูมากน้อยเท่าไหร่เขาอาจโศกเศร้าเท่าๆกับตัวเจ้าแต่เพราะเขาขาดความกล้าเขาจึงต้องหัวเราะและร้องรำทำเพลงไปตามคนหมู่มากความทุกข์ของเจ้านั้นข้าเข้าใจแต่เจ้าจงนิ่งเสียเถิดจงแฝงความทุกข์นั้นไว้ก่อนถ้าเจ้าเป็นสานุศิษย์ของพระองค์เจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าหน้าที่ของเรายังมีที่จะต้องทำต่อไปชายหนุ่มรูปงามยิ่งร้องไห้หนักขึ้นไปอีกเมื่อได้ฟังคำพูดของโยเซฟข้าไม่ได้ร้องไห้เพราะความกล้าข้าร้องไห้เพราะความขลาดข้ากลัวอนาคตข้าไม่ได้ร้องไห้เพราะอาลัยพระเยซูแต่ข้ามีความทุกข์นั้นพระเยซูก่อให้เกิดขึ้นแก่ข้าและพระเยซูเป็นคนเดียวที่จะแก้ทุกข์นั้นแก่ข้าได้ข้าร้องไห้เพราะข้ามาไม่ทันข้ามาจากทางไกลข้าเที่ยวตามหาพระเยซูไปทั่วทุกแห่งเพิ่งมาถึงเมืองเยรูซาเล็มวันนี้เองข้ารีบตามพระเยซูขึ้นมาบนภูเขานี้เพราะนึกว่าจะทันขณะที่ข้าเริ่มเดินขึ้นมาบนภูเขานี้ก็เกิดแผ่นดินไหวและอากาศก็มืดไปชั่วขณะหนึ่งคนที่เขาวิ่งกลับลงมาเขาบอกแก่ข้าว่าพระเยซูสิ้นใจเสร็จแล้วบนไม้กางเขนทันใดนั้นเหมือนกับชีวิตอนาคตของข้าสิ้นสุดลงข้าหมดหวังที่จะหาความสุขได้อีกต่อไปทุกอย่างสายเกินไปเสียแล้วข้าหมดกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปข้าจึงนั่งร้องไห้อยู่เพราะเหตุนี้ข้าร้องไห้เพราะความทุกข์และทุกนั้นพระเยซูก่อให้เกิดขึ้นแก่ตัวข้าเองเจ้าพูดอะไรอย่างนั้นเจ้าไม่รู้หรือว่าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์ยอมตายเพื่อเราจะได้อยู่พระองค์ยอมรับเอาทุกข์ทั้งปวงเข้าไว้เพื่อคนอื่นจะได้มีความสุขเหตุไฉนเจ้ามากล่าวว่าพระเยซูได้ก่อความทุกข์ให้แก่เจ้าชายหนุ่มผู้นั้นทอดสายตาของเขาให้มองเหม่อไปไกลเขานั่งนิ่งอยู่ชั่วครู่เหมือนกับว่าผิดอะไรอยู่ เขายกมือขึ้นคลำตาของเขาทั้งสองข้างแล้วก็กล่าวขึ้นช้าๆข้ารู้ดีว่าพระองค์เป็นบุตรพระเจ้าเพราะความเชื่อของข้าในข้อนี้ชีวิตของข้าจึงเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ของข้าเกิดขึ้นก็เพราะความเชื่อของข้าท่านอย่าเพิ่งไปขอเวลาข้าสักเล็กน้อยข้าจะเล่าเรื่องของข้าให้ท่านฟังชายหนุ่มผู้นี้เล่าว่าเขาชื่อซีโมนเป็นชาวเมืองคาลิไลบ้านอยู่ริมทะเลคาลิไลมีพ่อแม่เป็นชาวประมงทำมาหากินด้วยการจับปลาขายเล็กๆน้อยๆเขาเป็นคนตาบอดมาแต่กำเนิดตั้งแต่จำความได้เขาก็อยู่ในความมืดแต่อย่านึกว่าข้าไม่เห็นอะไรข้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวข้าข้าแลเห็นแม่ข้าด้วยความรักแม่ข้าคือความอิ่มในเมื่อข้าหิวคือความอบอุ่นในเมื่อข้าหนาวความเย็นในเมื่อข้าร้อนความสุขในเมื่อข้าทุกข์ความอ่อนโยนความหวังและสิ่งที่เป็นยอดปรารถนาคือแม่ของข้าในขณะนั้นข้าจำแม่ของข้าได้ด้วยเสียงฝีเท้าด้วยเสียงความเคลื่อนไหวของผ้านุ่งห่มและด้วยน้ำเสียงที่มีแต่ปลอบประโลมใจข้าเป็นนิดมือของแม่ที่ลูบไล้อยู่ตามหน้าและเนื้อตัวของข้าและวงแขนที่โอบอุ้มข้าไว้นั้นไม่มีของใครเหมือนข้าแลเห็นพ่อข้าด้วยกลิ่นน้ำเค็มข่าวปลาและสาหร่ายทะเลพ่อข้าคือความแข็งแกร่งพ่อข้าคือความคุ้มกันเมื่อมีภัยอันตรายเสียงห้าวที่เต็มไปด้วยความเมตตาและมือที่แข็งสากด้วยงานการสุจริตนั้นเป็นเครื่องสังเกตให้ข้ารู้จักพ่อของข้าได้นอกจากพ่อและแม่ข้ายังรู้จักสิ่งอื่นๆบรรดาที่มีข้ามองเห็นความอบอุ่นของดวงอาทิตย์ข้ามองเห็นความเยือกเย็นของแสงจันทร์ข้าแลเห็นทะเลด้วยเสียงคลื่นซึ่งบางครั้งก็เหมือนกับเสียงขับกล่อมบางครั้งก็เหมือนกับเสียงขู่กันโชคให้ข้าตกใจกลัวข้ามองดูผลอัลมอนด์ด้วยความมันกลิ่นหอมและความนุ่มนวลของกลีบดอกไม้ทำให้ข้าเห็นดอกไม้ต้นไม้ได้ทุกชนิดชายหนุ่มเล่าว่าเมื่อเขาเจริญเติบโตขึ้นพ่อของเขาก็ตายการเป็นอยู่ของแม่และของเขาก็แร้นแค้นลงเป็นลำดับหลังจากนั้นจนกระทั่งในที่สุดเขาต้องออกไปขอทานเพื่อเลี้ยงแม่ซึ่งแก่ชรามากแล้วในตอนแรกเขาเพียงแค่ออกไปขอทานใกล้ๆบ้านเพราะไม่สามารถจะไปไกลกว่านั้นได้อยู่มามีหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อว่ารูธนำผลไม้ไปขายในตลาดที่ชุมนุมชนทุกวันเธอเดินผ่านที่เขานั่งขอทานอยู่เห็นเขามีรายได้น้อยเธอมีความเมตตาเธอรับอาสาจูงเขาเพื่อไปขอทานที่ตลาดทุกวันและพอตกบ่ายเธอก็จูงเขากลับเมื่อเขาไปขอทานในที่ที่มีคนผ่านไปมามากเขาก็ได้เงินมากขึ้นพอที่จะเลี้ยงแม่ของเขาให้อยู่เป็นสุขตอนแรกข้าแลเห็นรูทเฉพาะแต่มือของเธอที่จูงมือข้าไปตลาดมือนั้นมีแต่ความอ่อนนุ่มสัมผัสที่แผ่วเบาเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาครั้นนานเข้าข้าก็รู้จักรูทมากขึ้นทุกวันจนในที่สุดข้าแลเห็นเธอด้วยความกระวนกระวายใจเช้าขึ้น ข้าก็นั่งเร่งเวลาให้เธอมารับและขากลับข้าก็แกล้งเดินทวงให้ถึงบ้านช้าๆความสุขของข้าขึ้นสูงถึงขีดสุดเมื่อข้ากุมมือเธอไว้ข้ารู้สึกตัวว่าข้ารักเธอปรารถนาเธอยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกมือข้าเริ่มบีบมือเธอแน่นขึ้นกว่าเก่าและในที่สุดสัมผัสจากมือเธอนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปข้าแลเห็นความรักที่ลูกมีต่อข้ามิใช่ด้วยความแดงระเรื่อของแก้มมิใช่ด้วยรอยยิ้มอันมีเสน่ห์ที่ปากมิใช่ด้วยแววตาอันเป็นประกายแต่ข้ารู้สึกว่ามือเธอที่กุมมือข้าอยู่เวลาจูงไปตลาดนั้นเริ่มมีความอบอุ่นแม้ข้าจะใช้แรงบีบมือเธอเพียงแต่น้อยมือนั้นก็กุมมือข้าแน่นขึ้นไปเป็นการตอบแทนระหว่างที่ทั้งคู่เดินไปและกลับจากตลาดด้วยกันทุกวันนั้นหญิงสาวชื่อรูธก็จะบรรยายให้เขาฟังถึงสิ่งที่ผ่านไปชายหนุ่มเริ่มแลเห็นว่าทะเลนั้นเป็นสีฟ้าจางๆแล้วก็ใสราวกับแก้วผลึกเมื่อยามรุ่งเช้ารูธทำให้เขามองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าที่ทอแสงขับเมฆหมอกและความมืดให้หายไปเห็นแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณที่ทำให้ทุกสิ่งกลายเป็นทองนพคุณเห็นดอกไม้ใบไม้ที่มีน้ำค้างยามเช้าจับอยู่เมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็มีประกายดุจเพชรพลอยเขาเริ่มมองเห็นทะเลในตอนกลางวันว่ามีสีเขียวครามแก่คลื่นที่ซัดเข้ามากระทบฝั่งนั้นก็แตกกระเซ็นเป็นฟองฝอยสีขาวราวกับปุ๋ยนุ่นดอกไม้ที่เขาเคยรู้จักแต่กลิ่นก็เริ่มมีรูปมีสีบ้างก็สีม่วงบ้างก็สีแดงบ้างสีชมพูต้นไม้ซึ่งเคยมองเห็นแต่เงาร่มก็เริ่มแผ่กิ่งก้านสาขาแตกใบอ่อนใบแก่เขียวชอุ่มผลไม้ต่างๆที่เคยแลดูด้วยรสเปรี้ยวรสหวานก็กลับกลายเป็นรูปพรรณสันฐานต่างๆกันบางก็มีผิวเนื้อดั่งทองผลองุ่นที่เธอให้เขาลิ้มรสนั้นบางทีก็มีสีม่วงดำและใสบริสุทธิ์พลอยที่มาจากเมืองอเล็กซานเดรียบางทีก็เขียวขจีประดุจมรกตที่มาจากเมืองไซราคูสเขาแลเห็นภูเขาที่ปกคลุมอยู่ด้วยหมอกในเวลาเช้าในเวลาค่ำคืนก็มองเห็นพระจันทร์ที่ลอยอยู่เหมือนกับเหรียญเงินอันใหญ่กลางฟ้าแวดล้อมไปด้วยดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับในตลาดเขาเคยเห็นแต่คนต่างชาติต่างภาษาด้วยสำเนียงพูดที่ผิดกันเคยมองเห็นสัตว์ต่างๆด้วยเสียงร้องและเสียงฝีเท้าแต่เมื่อเขาดูคนและสัตว์เหล่านี้พร้อมๆกับรูธเขาก็มองเห็นได้ด้วยเครื่องแต่งกายหลากสีเขาแลเห็นคนที่โพกศีรษะมาจากฮินดูสถานเห็นคนคลุมหน้ามาจากทะเลทรายเห็นลาที่มีหูยาวเดินด้วยอาการเชื่องช้าถึงแม้ตัวจะเล็กก็ทานน้ำหนักของที่บรรทุกหลังนั้นได้มากเห็นอูฐที่มีคอยาวขายาวสามารถเดินข้ามทะเลทรายได้วันละหลายร้อยหลายพันเส้นเห็นม้าอาหรับที่หยิ่งพยองที่กำลังซอยเท้าเต้นอยู่กลางตลาดกล้ามเนื้อทุกส่วนเต้นด้วยกำลังธรรมชาติหูตั้งหางยาวงามได้สัดส่วนยิ่งกว่าสิ่งใดๆดังนั้นด้วยดวงตาของรูธเขาจึงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้ได้สิ้นและโลกมนุษย์สำหรับเขาในขณะนั้นมันช่างงามสุดที่จะพรรณนาเพราะเขามองโลกด้วยสายตาของคนที่เขารักและของคนที่รักเขา เราจะพักเอาไว้ตรงนี้สักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อว่าความรักของทั้งคู่นั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปและพระเยซูมาเกี่ยวข้องอย่างไรกับความรักของคนทั้งสองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคือเหตุการณ์นี้ผมเคยได้ฟังได้ยินมาครับคือตอนช่วงสมัยอนุบาลประถมเนี่ยครับพี่ผมเรียนอยู่โรงเรียนคริสต์โรงเรียนศาสนาคริสต์แล้วก็ทุกๆเช้าครับจะมีการเปิดคล้ายๆไบเบิลครับให้ฟังเขาจะเรียกว่าจดหมายเหตุของนักบุญเมื่อกี้ผมเลยลองไปเซิร์ชดูก็ใช่มันเป็นจดหมายเหตุของนักบุญยอนครับพูดถึงว่าพระเยซูได้ไปบังเอิญเจอชายตาบอดแล้วก็ทำให้คนที่ตาบอดตั้งแต่กำเนิดคนนี้มองเห็นได้วันนี้ก็เลยเพิ่งจะมารู้เรื่องราวของซีโมนเนาะพี่ค่ะชายหนุ่มที่ชื่อซีโมนครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับโลกของเขาโอ้โหมันเบ่งบานสวยงามแล้วก็สามารถที่จะรับรู้เหมือนกับเขามองเห็นด้วยตาของตัวเองใช่หลังจากที่ผ่านมารับรู้เฉพาะแค่ทางเสียงแล้วก็ทางกลิ่นเท่านั้นครับแต่ตอนนี้เหมือนกับมีดวงตาของคนที่เขารักมามองแทนเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องบอกว่ามีความหมายมากสำหรับคนที่มองไม่เห็นครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะบอกแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยมีอรรถรสที่แตกต่างไปจากเรื่องอื่นๆแล้วก็เท่าที่ดูนะคะก็น่าจะอยู่กับตอนนี้ไปจนกระทั่งจบละค่ะครับคุณกำลังอยู่กับเรื่องนรกที่สวรรค์ลืมค่ะงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทนะคะเป็นหนึ่งในเรื่องสั้นจากหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนครับซึ่งก็จะเป็นผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทนะคะที่ทางรายการห้องสมุดหลังไมค์เรานำมาถ่ายทอดให้ได้ฟังกันแบบต่อเนื่องหลายเล่มค่ะก็จะเป็นเล่มสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับผมในอนาคตอาจจะมีอีกแต่ว่าท้ายสุดในช่วงนี้แล้วก็ยืนยันว่าหนังสือที่ห้องสมุดหลังไมค์เคยอ่านในอดีตที่เป็นของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะนำกลับมารีโปรดักชันแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกแน่นอนครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการนะคะแล้วก็ต้องการจะติดต่อกับรายการคือบางทีคนเราพอฟังแล้วก็อยากคุยเนาะครับอยากเมาแสดงความเห็นใช่หรือบางทีอยากเล่าว่าฟังรายการตอนไหนฟังแล้วรู้สึกยังไงกับตัวละครกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ติดต่อมาได้เลยยินดีแล้วก็อ่านทุกข้อความค่ะครับผม3ช่องทางนะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับติดต่อกันมาได้เลยคอมเมนต์ไว้ได้เลยทุกคลิปนะครับแล้วก็ช่องทางการรับฟังครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify Podbean Google Podcast แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับเซิร์ชคำว่าห้องสมุดหลังไมค์ได้เลยเดี๋ยวเรากลับไปฟังกันต่อเลยกับเรื่องราวของซีโมนและผู้หญิงที่ชื่อว่ารูธซึ่งจะคอยจูงเขาไปขอทานตอนเช้าก็มาจูงไปตอนบ่ายก็จูงกลับแล้วก็ระหว่างที่เดินกลับมาด้วยกันนั้นก็จะบรรยายให้ฟังว่าตอนนี้ลายเห็นอะไรบ้างทะเลเป็นยังไงพระอาทิตย์ตอนนี้กำลังทอแสงสวยงามขนาดไหนผู้คนที่เดินผ่านไปแต่งตัวเป็นยังไงเป็นดวงตาแทนเขาและแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรไปฟังกันต่อได้เลยนะคะกับเรื่องนรกที่สวรรค์ลืมผลงานหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทค่ะ อยู่มาวันหนึ่งรูธบอกกับซีโมนว่ามีชายคนหนึ่งชื่อเยซูเป็นชาวนาซาเรสจะเดินทางผ่านเมืองคาลิไลในวันนี้เธอเล่าให้เขาฟังว่าคนที่ชื่อเยซูนี้บางคนก็บอกว่าเป็นบุตรช่างไม้บางคนก็บอกว่าเป็นบุตรพระเจ้าแต่มีกิตติศัพท์เรื่องลือว่าพระเยซูนี้มีอิทธิฤทธิ์อำนาจสามารถเรียกคนตายให้ฟื้นคืนมาได้รักษาคนที่เป็นโรคเรื้อนให้หายได้และขับพูดผีปีศาจให้ออกจากตัวคนได้ฉะนั้นเมื่อพระเยซูเดินผ่านที่ซีโมนนั่งอยู่ในตลาดรูธก็บอกให้เขาร้องขึ้นขอให้พระองค์รักษาตาของเขาให้หายบอดเพื่อที่เขาจะได้กลับเป็นปกติเหมือนคนทั้งปวงข้าได้ยินคำของรูธก็ให้ปิติยินดีนักข้าจดจำคำของเธอไว้ครั้นได้เวลาพอพระเยซูผ่านมาพร้อมด้วยสานุสิทธิ์ทั้งปวงและคนที่ห้อมล้อมอยู่เป็นอันมากข้าได้ยินแต่เสียงคนร้องคำสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าว่าโฮซันนาอยู่เซ็งแซ่ไปพอข้ากะว่าพระเยซูเดินมาอยู่ในระยะที่ข้าจะร้องได้ยินข้าก็ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ผู้เป็นบุตรของพระเจ้าขอให้ข้าพระองค์ได้เห็นเถิดได้เห็นเถิดทันใดนั้นข้าก็ได้ยินเสียงตอบกลับมาเสียงนั้นเต็มไปด้วยสันติเสียงนั้นแผ่วเบาแต่หวานยิ่งกว่าเสียงใดๆในโลกนี้ข้าไม่ได้ยินเสียงนั้นด้วยหูเช่นเดียวกับเสียงธรรมดาแต่ข้าได้ยินเสียงนั้นด้วยหัวใจด้วยวิญญาณเสียงนั้นตอบมาว่าจงเห็นเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายเป็นปกติทันใดนั้นข้าก็ลืมตาขึ้นและรู้สึกเสียวปราบที่ลูกตาเพราะแสงอาทิตย์ที่กระทบตาของข้านั้นรุนแรงนักข้าต้องนั่งหลับตาอยู่เป็นเวลานานพอข้าลืมตาขึ้นมาอีกครั้งพระเยซูผ่านลับไปแล้วสิ่งแรกที่ซีโมนพยายามมองหาในตอนนั้นก็คือรูธซึ่งเขานึกว่าเธอจะต้องนั่งขายผลไม้อยู่ใกล้ๆแต่เขาก็ต้องผิดหวังเพราะว่าที่เธอเคยนั่งอยู่นั้นว่างเปล่าชายหนุ่มร้องถามหญิงชราที่ขายอินทผลัมซึ่งนั่งอยู่ถัดไปก็ได้ทราบว่ารูธลุกไปจากที่นั้นเสียแล้วตั้งแต่ก่อนพระเยซูมาถึงเขาลุกขึ้นได้ก็เที่ยวเดินตามหาเธอไปทั่วทั้งตลาดแต่ก็หาไม่พบตรงกันข้ามตอนนี้เขาสามารถใช้สายตาของตัวเขาเองมองตลาดเมืองคาลิไลเป็นครั้งแรกในชีวิตโดยไม่มีตาของรูธเขาพบว่ามันช่างน่าเกลียดอะไรเช่นนั้นเขาเห็นแต่คนที่ผิวดำหรือมิฉะนั้นก็คนที่มีหน้าตาเต็มไปด้วยเหงื่อใครเขามองเห็นแต่คนที่มีหน้าตาเหี้ยมเกรียมด้วยความโลภเห็นคนที่แต่งกายงดงามประดับด้วยอาภรณ์แต่สายตาของคนเหล่านั้นมองดูเขาด้วยอาการเหยียดหยามดูถูกซีโมนจะเหลือบแลไปทางไหนก็มีแต่ฝุ่นละอองมีแต่กองขยะมูลฝอยและเศษอาหารบางแห่งก็มีสัตว์ตายนอนอยู่ส่งกลิ่นแรงยิ่งกว่าเมื่อครั้งที่เขายังไม่มีสายตาเพราะเขาเพิ่งจะมองเห็นอาการเน่าเฟะเขาเพิ่งจะมองเห็นซากของสิ่งที่ไม่มีใครต้องการประสาทตานั้นมาช่วยทำให้ประสาทจมูกของเขาไวขึ้นไปกว่าเก่าถึงเวลากลางวันแสงอาทิตย์ก็ยิ่งร้อนแรงขึ้นทุกทีเพราะว่าตาของเขา สามารถเห็นแสงสว่างได้และแสงสว่างนั้นยิ่งช่วยทำให้เขาร้อนยิ่งกว่าตอนที่อยู่ในความมืดซีโมนออกจากตลาดตั้งใจจะเดินกลับบ้านแต่เขาก็กลับไม่ถูกเพราะตาที่เห็นได้นั้นกลับทำให้เขาหลงตอนนี้จะมองไปทางใดก็มีแต่ภูเขามีต้นไม้มีที่ราบเหมือนกันไปสิ้นเมื่อตอนที่เขายังตาบอดอยู่นั้นที่สูงที่ต่ำลุ้มบ่อที่มีอยู่ตามทางเดินตลอดจนก้อนหินก้อนกรวดทุกๆก้อนเป็นเครื่องสังเกตชี้หนทางให้เขาเดินไปได้ถูกแต่พอเขามีตาขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็หมดความหมายไม่มีความสำคัญสำหรับสัมผัสส่วนอื่นๆของเขาอีกต่อไปชีวิตของซีโมนทั้งสิ้นมารวมกันอยู่ที่ลูกตาจะผิดหรือถูกจะหลงหรือไม่ก็อยู่ที่ตาสองดวงนี้เท่านั้นเมื่อชายหนุ่มกลับบ้านไม่ถูกเข้าจริงๆเขาก็ถามทางที่จะไปบ้านจากคนอื่นแต่ก็ไม่มีใครรู้จักและเมื่อเขาจนปัญญาเข้าจริงๆเขาก็ต้องเดินหลับตาแล้วใช้เท้านำทางกลับเช่นเดียวกับคนตาบอดขอให้ท่านคิดเอาเถิดข้าออกจากบ้านไปเป็นคนตาบอดข้าไปได้สายตาของข้ากลับคืนมาแต่แล้วข้าก็ต้องกลับบ้านเช่นคนตาบอดดังเดิมพอข้าไปถึงบ้านแม่ข้ารู้ว่าข้าตาดีดังคนทั้งปวงแล้วก็ดีใจนักแม่ข้าลงคุกเข่าที่พื้นชูมือขึ้นไปบนสวรรค์สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแต่พอข้ามองดูแม่ข้าด้วยสายตาเป็นครั้งแรกข้าก็แทบจะร้องไห้โฮออกมาด้วยความทุกข์อนิจจาแม่ของข้าคนที่ข้าเคยมองดูด้วยความรักและแลเห็นแต่ความดีความงามบัดนี้ข้าแลเห็นอะไรเล่าตอนนี้สิ่งที่เขาเห็นก็คือยายแก่ที่ผอมโซคนหนึ่งที่เนื้อหนังเหี่ยวย่นด้วยความชราฟันหักเกือบจะหมดปากที่เหลืออยู่นั้นก็มีสีเหลืองและเกยน่าเกลียดผมงอกยุ่งเหยิงและหลุบลงมาปิดหน้าเสื้อผ้าที่ใส่อยู่นั้นก็ขาดรุ่งริ่งสกปรกซีโมนเกือบไม่เชื่อว่าหญิงคนนี้เป็นแม่เขาลองหลับตาดูทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ยังคงเป็นบ้านของเขาแน่นอนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเสียงของแม่นั้นเขาก็ยังจำได้อยู่ชายหนุ่มขอร้องให้แม่พาเขาไปที่บ้านของรูธแม่เขาก็ทำตามพอไปถึงเขาบอกว่าเธออยู่ในห้องพอรู้ว่าซีโมนมารูธก็ไม่ยอมออกมาพบกับเขาไปอยู่ที่ประตูห้องของเธอเฝ้าเรียกร้องเฝ้าวิงวอนให้เธอออกมาหาเขารำพึงรำพันถึงความรักที่เคยมีต่อกันเขาสัญญากับเธอว่าจะไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะมาทำให้ความรักของเขาที่มีต่อเธอนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้จนในที่สุดรูธก็ใจอ่อนยอมเปิดประตูออกมาพบกับเขาตามประสงค์เมื่อเธอค่อยๆเปิดประตูนั้นหัวใจของข้าเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมาข้าจะได้เห็นความรักของข้าเป็นครั้งแรกคนที่ข้ารักมานานแต่ไม่เคยเห็นข้าแน่ใจว่าถ้าข้าได้เห็นหน้ารูธทุกอย่างในโลกจะกลับคืนดีจะงามเหมือนเก่าข้าหลับตาของข้าไว้และค่อยๆเผยหนังตาของข้าขึ้นช้าๆเพื่อจะแลดูหน้าคนรักให้เต็มอิ่มให้สมกับที่ปรารถนามานาน แต่พอข้าได้เห็นหน้าของรูธเป็นครั้งแรกข้าก็ต้องร้องขึ้นด้วยความเกลียดกลัวขยะแขยงข้าต้องยกมือขึ้นปิดตาของข้าไว้รูธเคยบอกข้าครั้งหนึ่งว่าเมื่อเธอยังเป็นเด็กนั้นเคยถูกไฟลวกที่หน้าและตามเนื้อตัวแต่ข้าไม่ได้สนใจเพราะในขณะที่ข้ายังตาบอดนั้นรูธงามพร้อมทุกอย่างแต่พอข้ามองดูรูธคราวนี้ข้าก็เห็นว่าไฟนั้นได้ทิ้งอะไรไว้หน้าของเธอด่างเป็นรอยขาวดำด้วยฤทธิ์ไฟบางแห่งที่ไฟไหม้เข้าไปลึกก็ทิ้งแผลเป็นไว้ดูขรุขระผมของเธอนั้นก็ขึ้นอยู่เป็นกระจุกกระจุกเฉพาะแต่ที่ไฟลามไปไม่ถึงที่เคยเป็นคิ้วนั้นก็มีแต่แผลเป็นปากของเธอนั้นถูกไฟไหม้จนพิการเผยอยู่ข้างหนึ่งดูเหมือนกับว่าแสแยะยิ้มและที่รอยปากพิการนั้นก็มีน้ำลายไหลอยู่เป็นนิดไม่เคยนึกเลยว่าจะมีสิ่งใดในโลกที่น่าเกลียดน่ากลัวเท่ากับหน้าของรูธในใจข้านั้นก็รู้สึกสงสารเธอปลิ่มหัวใจจะขาดแต่พอข้าลืมตาขึ้นครั้งใดข้าก็มิอาจสามารถเข้าใกล้ตัวเธอได้สายตาของข้าก่อให้เกิดความรังเกียจความขยะแขยงสายตาของข้าเป็นประหนึ่งกำแพงอันมหึมาที่ขวางข้าไว้ไม่ให้เข้าใกล้รูธได้เมื่อรูธเห็นอาการกิริยาของข้าเธอก็เข้าใจเธอฟุบตัวลงกับพื้นห้องแล้วก็ร้องไห้ประดุจหัวใจจะแตกสลายลงข้าไม่สามารถทนดูภาพนั้นได้อีกต่อไปข้าวิ่งออกจากบ้านเธอไปโดยไม่มีจุดหมายขอแต่ให้ได้หนีภาพอันแสนทุเรศนั้นไปเสียให้พ้นจากนั้นด้วยความกตัญญูเขาก็กลับมาอยู่กับมารดาของเขาตามเดิมเขาเริ่มจับอาชีพหาปลามาขายแทนบิดาอยู่มาวันหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งผ่านมาแวะซื้อปลาจากเขาทราบทีหลังว่าเธอชื่ออลิซาเบธเป็นบุตรีข้าหบดีที่มีชื่ออยู่ในเมืองคาลิลายพอซีโมนได้เห็นหน้าเธอเป็นครั้งแรกเขาก็ต้องตกตะลึงไปด้วยความงามอลิซาเบธงามอย่างที่เขาไม่เคยนึกฝันว่าจะมีสิ่งใดงามได้ถึงปานนั้นผิวของเธอขาวและละเอียดราวกับงาช้างที่มาจากฮินดูสถานผมของเธอดำเป็นมันดุจแก่นไม้ที่มาจากเลบานอนแก้มของเธอเต็มไปด้วยความหวานและละมุนละไมราวกับพวงองุ่นมาจากเมืองซีเรียริมฝีปากเธอนั้นงาปานกลีบกุหลาบจากดามัสกัสและฟันของเธองามเป็นประเบียบราวกับเมล็ดผลทับทิมจากเยรูซาเล็มตาของเธอก็วาวามเป็นประกายบางครั้งเหมือนดาวคู่หนึ่งบนท้องฟ้าบางครั้งก็ซ่อนความหวังไว้เหมือนกับบ่อพลอยอันมีค่าบางครั้งก็เต็มไปด้วยความลึกซึ้งเยือกเย็นเหมือนกับบ่อน้ำที่ใสสนิทซีโมนหลงรักความงามของเธอจนสุดที่จะพรรณนาข้ามองดูเธอด้วยลักษณะที่ตกตะลึงวางสายตาไม่ลงและเธอก็ดูเหมือนจะเข้าใจความหมายของข้าเธอพิจารณาดูข้าตั้งแต่หัวตลอดเท้าร่างกายหน้าตาของข้าดูเหมือนจะต้องใจเธอเพราะตาของเธอนั้นเริ่มมีประกายและถึงแม้ว่าปากของเธอจะคงพูดจาไต่ถามราคาปลาเป็นปกติแก้มของเธอก็เริ่มแดงระเรื่อและตาของเธอนั้นแฝงรอยยิ้มไว้ให้ข้าเห็นได้ชัด ตั้งแต่นั้นมาอลิซาเบธก็มาซื้อปลาจากร้านของซีโมนบ่อยครั้งขึ้นทั้งคู่เริ่มคุ้นเคยกันมากขึ้นจนในที่สุดซีโมนก็เป็นฝ่ายที่ติดตามอลิซาเบธไปทุกแห่งบางครั้งเขาก็ตามเธอไปแต่ห่างๆบางครั้งเธอก็อนุญาตให้เขาเข้าไปเดินใกล้ชิดเขาพร้อมที่จะจูบรอยเท้าของเธอที่ทิ้งไว้ตามถนนหนทางพร้อมที่จะวางชีวิตของเขาให้แก่เธอในเมื่อเธอปรารถนาขอแต่ให้ในขณะที่เขาจะสิ้นใจนั้นสายตาของเขาได้จับอยู่บนดวงหน้าของเธอขอให้ตาของเขาได้มองทะลุเข้าไปในดวงตาของเธอขอให้ดวงตาทั้งคู่ของเธอมองดูอยู่ที่ตัวเขานั่นจะทำให้เขามีความสุขเต็มเปี่ยมซีโมนไม่ต้องการสิ่งใดอีกต่อไปแต่ตาทั้งคู่ของอลิซาเบธนั้นมิได้มองโลกมนุษย์อย่างที่รูธเคยมองเธอมองแสงแดดด้วยความกลัวเพราะมันจะทำให้ผิวของเธอคล้ำลงเธอมองทะเลด้วยความหวาดเกรงแทนที่จะเห็นระลอกคลื่นแทนที่จะเห็นสีเขียวอันสุดที่จิตรกรจะแต่งแต้มได้เธอเห็นแต่คลื่นลมพายุและความตายความเยือกเย็นและแสงสว่างของดวงดาวในเวลาค่ำคืนแทนที่จะให้ความสุขแทนที่จะให้ความสงบอย่างรูธได้เคยว่าไว้อลิซาเบธกลับเห็นว่าจะทำให้เธอหนาวเป็นไข้ทำให้ร่างกายซูบซีดลงข้าเคยปีนขึ้นไปบนเขาแต่เช้าตรู่เพื่อเก็บดอกไม้ป่าหลากสีที่เพิ่งแย้มมาคอยให้เธอเธอขอบใจข้าอย่างหวานที่สุดเมื่อเธอได้รับแต่แล้วเธอทำอย่างไรกับดอกไม้นั้นเล่าปรากฏว่าอลิซาเบธถือดอกไม้นั้นไปรวมกับปลาทะเลซึ่งเธอได้จากเขาพอไปได้ไกลจากซีโมนอลิซาเบธก็โยนมันทิ้งเสียอลิซาเบธมองดูสัตว์ต่างๆด้วยความเกลียดกลัวขยะแขยงเธอมองดูคนที่จนหรือคนที่เจ็บไข้ด้วยความรังเกียจถ้าคนหรือสัตว์เหล่านี้เดินสวนทางมาเธอก็จะต้องหลีกให้ห่างหรือมิฉะนั้นก็จะต้องขอให้ซีโมนเข้าเดินระหว่างกลางกับตัวเธอไว้ของที่งามสำหรับเธอจะต้องทำด้วยทองคำหรือเงินทำด้วยงาช้างหรือแพรหลากสีประดับด้วยเพชรพลอยอันมีค่าหาได้ยากและมาจากทางไกลสิ่งใดที่สวรรค์ให้มาเปล่าและมีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาตินั้นไม่มีราคาสำหรับเธอและเธอรังเกียจไปสิ้นเมื่อข้าได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดเธอ2 ต่อ 2ข้าพยายามรำพันถึงความรักที่ข้ามีต่อเธอเธอแฝงยิ้มไว้ในหน้าตลอดเวลาที่ข้าพูดแต่แล้วเธอก็แซงทำเป็นไม่เข้าใจเธอถามข้าว่าหญิงที่ข้ารักนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนครั้นถึงเวลาที่เธอรำพันถึงความรักของเธอบ้างข้าก็ได้ยินแต่คำพูดถึงฐานะและเกียรติยศชื่อเสียงอันสูงส่งถึงปราสาทที่สร้างด้วยหินอ่อนมาจากกรีซถึงเตียงนอนและเครื่องเรือนที่ทำด้วยไม้หอมถึงแพรที่ทอด้วยเส้นทองมาจากเมืองเยรบับในอาระเบียถึงรถที่ประดับด้วยงาช้างและพลอยเทียมด้วยม้าขาวบริสุทธิ์ข้าได้ยินเธอพูดถึงความรักของเธอว่าเป็นอำนาจเหนือคนที่มีอำนาจและทรัพย์สมบัติข้ารู้ได้ว่าอลิซาเบธปรารถนาในตัวข้าแต่ไม่ได้มีความรักในตัวข้าเพราะอลิซาเบธไม่มีความรักที่เธอเรียกว่าความรักนั้นคือบัญชีสินค้าของนายวานิชผู้มั่งมีคนหนึ่งเท่านั้นตราบใดที่ซีโมนอยู่ใกล้อลิซาเบธ เขาจึงมองเห็นแต่โลกที่ปราศจากความงามบัดนี้เขามองโลกด้วยความรังเกียจด้วยความโลภและใจของเขานั้นก็เป็นทุกข์ขณะที่เขาอยู่กับรูธเขามองโลกด้วยความงามด้วยความเมตตาเผื่อแผ่และใจเขาก็เป็นสุขซีโมนอยากออกห่างจากอลิซาเบธแต่ความงามของเธอดึงดูดให้เขาติดตามเข้าใกล้เธอเป็นนิดเขาอยากอยู่ใกล้รูธแต่ความน่าเกลียดของรูธก็ขับไล่เขาให้ออกมาไกลอะไรเล่าที่ก่อทุกข์อันใหญ่หลวงนี้ให้แก่ข้าดวงตาคู่นี้หรือไม่ใช่ดวงตาคู่เดียวนี้ไม่ใช่หรือที่เป็นอุปสรรคกั้นขวางข้ามิให้ข้าเข้าถึงคนที่ข้ารักและความสุขอันแท้จริงดวงตาคู่นี้ไม่ใช่หรือที่ผูกมัดข้าไว้กับคนที่ข้าเกลียดและดูถูกและใครเล่าเป็นคนให้ดวงตาคู่นี้แก่ข้าพระเยซูหรือมิใช่ข้าจึงได้กล่าวว่าพระเยซูเป็นผู้ก่อทุกข์ให้แก่ข้าข้ายังเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างบรรดาสรรพสิ่งทั้งปวงและพระเจ้าเป็นผู้ทำลายพระองค์เป็นผู้ประทานแก้วตาคู่นี้ให้แก่ข้าจากนั้นซีโมนก็เที่ยวติดตามพระเยซูไปทั่วทุกแห่งเขาต้องการที่จะให้พระองค์เอาแก้วตาคู่นี้คืนไปเสียเพราะเขาไม่ต้องการมันอีกต่อไปชายหนุ่มเดินทางมาถึงเมืองเยรูซาเล็มเขารีบวิ่งตามพระองค์ขึ้นมาบนภูเขานี้แต่เขามาสายเกินไปพระองค์ดับชีพเสียแล้วเจ้าพูดว่าพระองค์ตายเพื่อความสุขของคนทั้งปวงเหตุไฉนข้ายังมีทุกข์และข้าจะต้องทนทุกข์นั้นไปตราบเท่าชีวิตหาไม่ชายหนุ่มเล่าเรื่องของเขาจบลงอย่างกระท่อนกระแท่นแล้วก็ก้มหน้านั่งร้องไห้ต่อไปโยเซฟแห่งอาริมาทายนั่งนิ่งเหมือนต้องมนต์สะกดตาเขามองเหม่อไปยังยอดเขาโคละโคทาที่ซึ่งแสงอาทิตย์กำลังจะลับฟ้าไปเขามองเห็นไม้กางเขนรางๆ3 อันเขารู้ว่าพระเยซูนั้นถูกตรึงอยู่ที่ไม้กางเขนอันกลางระหว่างโจรทั้ง2 ข้างแสงอาทิตย์ส่องมาที่ไม้กางเขนดูประดุจมีรัศมีฉายออกมามือของโยเซฟยกขึ้นประนมอย่างแช่มช้าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเจ้าของอิสราเอลพระองค์สามารถประทานพรให้แก่บรรดาลูกของพระองค์ได้ทุกอย่างข้าพเจ้าเปรียบเสมือนลูกแกะที่อ่อนแอข้าพเจ้าขอประทานพรจากพระองค์แต่เพียงอย่างเดียวสิ่งนั้นคือศรัทธาและความเชื่อนี่เป็นเรื่องที่จริงจังที่สุดนะคะที่เราเคยอ่านมาจากรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทย์ค่ะเรื่องนี้มีความลึกซึ้งนะคะครับถ้าเป็นเราจะเลือกอะไรแหมบางทีชีวิตมันก็ทำให้เราเลือกยากเหลือเกินครับมันเป็นมูลค่าของสิ่งที่จะต้องจ่ายไปกฎการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมครับจะเลือกอะไรระหว่างคนที่ทำให้เรามีความสุขคนที่เรารักแต่เป็นคนที่เรารับไม่ได้แต่ไอ้คนที่เรารับได้คนที่เราชื่นชอบกลับทำให้เรามีความทุกข์ ทำให้เราไร้สุขแต่นี่ก็คือชีวิตครับราคาที่เขาต้องจ่ายนี่แพงมากเลยทีเดียวนะคะกับการที่เขาได้ดวงตามานรกที่สวรรค์ลืมค่ะตอนต่อไปกลับมาฟังเรื่องไทยๆนะคะเปลี่ยนอารมณ์อย่างรวดเร็วเรื่องผีค่ะครับฟังเรื่องผีของครูเหมเวชกรมาก็เยอะฟังเรื่องผีของออัฐจินดาลองมาฟังเรื่องผีของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทกันดูค่ะครับผมแล้วยังจะมีแถมเป็นบ้านนอกเข้ากรุงด้วยนะครับน่าจะอารมณ์ดีครับผมหรือเปล่าติดตามกันได้ตอนต่อไปค่ะกับห้องสูตรหลังใหม่หนังสือรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนที่สามารถจะเป็นเพื่อนในยามอื่นได้ให้กับคุณนะคะแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่อัธยาศัยเลยแล้วก็ให้ห้องสมุดหลังใหม่เป็นเพื่อนคุณในยามไหนก็อย่าลืมนะคะเขียนมาบอกเล่ากันได้อย่างที่ได้แจ้งช่องทางเอาไว้ตอนนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง